จะทำให้กลับไปติดท็อป5นะครับขณะที่ขอนแก่นยูไนเต็ดครับเจ้าถิ่นวันนี้อยู่อันดับ12มี19คะแนนนะครับ3ตัวบนจากกฤษภารพลครับชิษณุพงษ์โชติและสตีเฟนลองจิลโดมิบุรุษศิลป์เป่าเริ่มเกมการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกนะครับเจ้าบ้านขอนแก่นในชุดสีแดงนะครับเขียนลูกเล่นก่อนนะครับครึ่งแรกยังเก็บจังหวะ2ได้ครับเชียงรายสานุการเปิดมาใหม่เข้ามือพุทธศรประตูจิรวัฒน์ครับมาก่อนครับพานุพงศ์เปิดยาวหยอดมาให้กับลองจิวในเขตโทษลองจิวจริงเลยครับไม่เข้ากรอบครับลูกนี้ยังไม่ใกล้เคียงเลยครับจังหวะได้ใส่เหมือนกันแต่ก็ดูเสาแรกโรดริกินโยด้านข้างว่างครับไหลมาลูกนี้แล้วได้ยิงด้วยติดเซฟครับจิรวัฒน์มีแซะออกหลังไปผู้สินให้เป็นตั้งเตะครับโอ้เติมขึ้นมายิงลูกนี้จิรวัฒน์นะครับจังหวะนี้ปิดช่องของยูยงยอนได้ครับสุดท้ายปัดได้สำเร็จครับปิดมุมยิงของยูยงยอนได้โอกาสแรกของเชียงรายครับแล้วก็เป็นแล้วพลิกได้ด้วยครับเปิดมาแล้วชาร์จไม่โดนเสาสองมีหรือเปล่าของขอนแก่นแตะหาช่องลูกนี้ตะลุยมาหลบไป3คนแล้วลามต่อลองจิ้วยิงติดบล็อกฟอกจะเอาแฮนด์บอลผู้สิทธิ์นิ่งครับแม่แต่ลำหน้าไปก่อนด้วยดูกันอีกทีนึงครับจังหวะจ่ายตรงนี้นี่ลำหน้าชัดเจนเลยครับส่วนจังหวะนี้จะฟองแฮนด์มงเช็ดมาโรดิกินโยจัดตะลุยยังได้อยู่ครับมุมแคบไปหน่อยเปิดมาบอลฉลับแต่ว่าออกไปครับโอ้โหการพักบอลของสนุกราเนี่ยจะผิดไปนิดนึงเลยครับเหมือนกับก็ไม่คาดคิดว่าบอลจะมาในเหลี่ยมนั้นนะครับนะครับยูยงยอนเปิดมาลูกที่เสาแรกชาร์จโอ้โหเซฟแบบเหลือเชื่อเลยครับจิรวัฒน์ทุบมือเดียวออกมาได้ย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นนะครับจังหวะของเบียงคนนี่ครับได้โอกาสจิ้มเท้ามาเหลี่ยมตรงนี้เดี๋ยวดูว่าเป็นเหลี่ยมของโรดิกินโยนะครับตรงนี้มุมนี้นี่เป็นโรดิกินโยครับเซฟได้เปิดของขอนแก่นเสา2ชุนยะตั้งมาลูกนี้จ่อๆวงแล้วเรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อ0ครับธีรกรอสุรินทร์ครับเพราะว่าถ้าไปเช็คเรื่องล้ำหน้าในผู้สินไม่ต้องไปดูจอเองนะครับเรื่องนึงคือถ้าแบบนี้แสดงว่า VAR เห็นต่างนะครับ VAR เห็นต่างจากผู้ตัดสินของผู้ตัดสินนี่ไม่ได้เห็นเหตุการณ์ตรงนี้ครับครับครับผู้สินดูจอแล้วครับบอกไม่ให้ประตูครับชุนยาสุการูมาครับโดนจับฟาวพงศพัฒน์แตะได้แล้วเปิดลูกนี้เบรนเนอร์คูคนเดียวแล้วยิงฉลับครับบอลออกหลังไปครับเตะมุมพร้อมยังเอามาได้ครับลองจิว 3-4 คนตรงนั้นลองจิวได้เปิดแล้วเข้ามือสรานนท์ลูกที่โดนแคนเซิลประตูไปนี่ก็แทบจะไม่ได้เซฟเลยครับสรานนท์เปิดโค้งมาโมนโมสกัดไว้ครับพงศพักเก็บได้โอ้โหลูกนี้เลือกยิงเลยที่ฝั่งของเชียงรายเนี่ยเปลี่ยนเอายูยงยอนนะครับออกแล้วเป็นทักษณัยใจหานะครับที่เปลี่ยนลงมาเกมครึ่งหลังเริ่มแล้วนะครับเดี๋ยวต้องดูครับว่าไปแก้เกมในช่วงพักครึ่งกันมาเนี่ยสตีเวนลองจิวครับเล่นสั้นมาจังหวะนี้ชิษณุพงศ์เลือกยิงครับไม่ได้ลุ้นเลยครับจังหวะได้ยิงก็พยายามบดเหมือนกันครับคุณครับเปิดหยอดมาแล้วเอ้าชาร์จไม่โดนจิรวัฒน์ปัดจังหวะแรกก็ตามเก็บได้ครับสจวตเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นประตูด้วยหรือเปล่าแล้วเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ตรงนั้นด้วยหรือเปล่านะครับคือถ้าดึงแบบนี้ครับดูเสร็จแล้วครับผู้สินว่ายังไงครับชี้จุดโทษให้เชียงรายครับมิเกลกดดูดิเอาติดเซฟครับโอ้โหไม่ออกด้วยครับสกอร์ยัง0ต่อ0ครับจิรวัฒน์ฟังสัมพันธ์วันนี้เซฟโชอิชิอิเลยครับโอ้วันนี้คืออ่านไว้แล้วเลยครับจังหวะนี้ของจิรวัฒน์วังทัพพันธ์ครับยิงกะจะให้เข้าทางขวาแล้วจิรวัฒน์นี่พุ่งถูกด้วยครับยัง0-0นะครับเกมนี้แล้วพุ่งไปรับโดยที่บอลยังไม่ออกเพื่อนขยับจะเปิดไม่ผ่านปั๊มกันลูกนี้ธีรกรแข็งแกร่งกว่าครับได้ฟาวครับ
มนตรีนี่นอนเจ็บอยู่นะครับหรือ2นะครับคือการคิดคำนวณมันจะต่างกันถ้าแดงเนี่ยกลับมาแล้วโดนเหลืองก็จะโดนแบนอีกครับครับผู้สินดูเสร็จแล้วครับว่ายังไงครับแม่อย่างนี้ผู้ตัดสินเป็นเหลือง2ครับโอ้เพราะฉันก็จะร้องไห้เลยหรือเปล่าในทีนี้ชิงกับมิเกลโรดริกินโยไหลต่อมาแล้วได้ยิงครับสจวตติดเซฟโอ้โหวันนี้กี่เซฟเข้าไปแล้วแล้วดูจังหวะยิงของสจวตครับติดเซฟจิรวัตรทุบมือเดียวตวัดมาให้กับเบรเนอร์พลิกได้ลูกเก่งเลยครับนี่ครับแตะหาพื้นที่แล้วกลับตัวยิงครับจิวลองจิวจี้ใส่ครับลองจิวขยับลองจิวคล้องมาอีกทีนึงลองจิวกดเลยครับโอ้โหไม่เข้ากรอบครับเป็นจังหวะนี้ครับได้ลาเข้ามาแล้วสุดท้ายอ่ะหลอกไปต่อแล้วจิกอัทรพลได้เปิดติดบาลินี่ครับแล้วเคลียร์ทิ้งเลยครับมิเกลเอาจับบอลพลาดลูกนี้เป็นโอกาสของเชียงรายแต่ว่าโอ้โหแตะมาเข้าทางขอนแก่นครับแหมชนกับสจวตเหลวกว่าเห็นครับจักกิจแล้วเปิดลูกนี้โอ้โหเปิดเสียของไปเลยครับนี่ครับกระชากหายเลยครับแต่ว่าไปเสียครับเศรษฐศิษย์เปิดลูกนี้เอาครับแต่งได้แล้วยิงอู้เฉี่ยวปากประตูออกไปครับก็ได้ลุ้นเลยครับจังหวะขึ้นมาแล้วมีโอกาสที่ได้ยิงอีกครั้งหนึ่งครับเปิดยาวขึ้นมาก็หมดเวลาการแข่งขันไปครับเกมนี้โอ้นักเตะนี่ทิ้งตัวลงนอนเลยครับดูไทยลีกลุ้นล้านแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็กลุ้นร้านไปด้วยกันนะครับ